วัสดีครับผมพันครับมือกองอีโบลาครับเพลงที่เล่นไปเมื่อกี้ก็คือเพลงแสงสว่างครับผมสำหรับลูกเพลงลูกกลองที่เล่นท่อนมันเป็นท่อนอินโทรกับท่อนร้องเดี๋ยวจะลองตีให้ดูครับจะมีรูปทรงที่น่าสนใจนิดนึงอาจจะไม่หวือหวามากแต่มันจะเป็นรูปเขาเรียกว่ารูปตอดๆมันก็ได้อีกอารมณ์หนึ่งสำหรับลูกกองมันจะส่งประมาณนี้นะครับครับแล้วก็จะมีอีกลูกหนึ่งที่จะเสนอให้ฟังนะครับผมท่อนนี้ก็จะเป็นอะไรที่จะใช้มือชุดบนรัวสลับกับเท้าเอามาผสมกันแล้วก็เลือกใบที่จะเล่นก็จะฟังออกมามันดีครับส่วนหนึ่งของเพลงแสงสว่างนะครับก็อยู่ในคีย์ C ครับครับนี่ที่จะเล่นให้ดูก็เป็นท่อนเวอร์สและต่อท่อนคอรัสของเพลงแสงสว่างนะครับชอบเสียงมากครับ